อ่าครับวันนี้น้าเล็กได้เหรียญหลวงพ่อคูณกับเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยฮะเนี่ยสนิมกินหมดสนิมเขียวๆเดี๋ยวน้าเล็กจะเอาไปแช่นะแช่เป็นแช่น้ำใส่ผงชูรสจะได้เห็นตัวหนังสือหรือว่ากำจัดสนิมออกสนิมเขียวเนี่ยไปพิสูจน์กันนะก็มีน้ำเปล่าแล้วก็ผงชูรสอันนี้ผงชูรสแล้วก็จะใส่ลงไปช้อนหนึ่งนิดเดียวประมาณหลังจากนั้นก็จะใส่เหรียญแช่ลงไปเหรียญที่มันขึ้นสนิมคอยมาพิสูจน์กันว่ามันจะออกจริงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยสีที่ออกเป็นสีน้ำเงินเลยหลวงพ่อคูณใส่ปิ้งเลยเหรียญนี้หลวงพ่อทิพย์นะครับสนิมเขียวพี่นาเล็กแช่ไว้ทั้งคืนเลยพระองค์นี้นะเพราะว่าสนิมกัดก่อนเยอะมากเลยทิพย์รุ่นหนึ่งเมื่อเย็นนี้อ่านไม่ออกเลยเพราะว่าสนิมเขียวเกลอะหมดเลยอันนี้นะฮะออกโอเคออกหมดแล้วแต่อาจจะมีรอยของสนิมมาเพราะว่ามันโดนน่าจะกรังไว้นานนะกัดกินเนื้อพระด้วยส่วนอันนี้หลวงพ่อคูณของนาเล็กไม่เป็นไรนะก็ใสขึ้นนะเห็นชัดเจนขึ้นนะจากสนิมเมื่อคืนนี่กรังเลยอ่ะนี่แหละก็เป็นวิธีง่ายๆโดยใช้ผงชูรสนะแช่น้ำเนี่ยนะละลายในน้ำแล้วก็แช่พระที่ขึ้นสนิมอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากนาเล็กนะเก็บมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ